ความเดิมตอนที่แล้วฉันน่ะได้สนใจโรงแรมแห่งหนึ่งในบรุ๊คเฮเว่นแล้วกลายเป็นว่าโรงแรมแห่งนี้เนี่ยมันเป็นโรงแรมที่ฉันรู้สึกสงสัยว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยคืออะไรฉันรู้สึกว่าผู้ชายที่เป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาดูทำตัวแปลกๆเขาดูเป็นคนที่โรคจิตแต่ในขณะเดียวกันฉันก็รู้สึกว่าบางทีเนี่ยเขาก็ดูเป็นคนที่มีโมเมนต์ที่น่ารักเหมือนกันเขาเจตนาอะไรกับฉันหรือเปล่าฉันไม่สามารถจะเดาใจเขาได้จริงๆตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นพาร์ทที่2แล้วฉันก็เจออะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะไหนลองชิมดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงอุ้ยเฮ้ยอร่อยใช้ได้อะเนี่ยเฮ้ยอร่อยอ่ะฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าหน้าอย่างนั้นจะทำอาหารอร่อยโอ้ยมาเรียกอะไรตอนนี้เนี่ยปะโถเอ้ยฉันกำลังเล่นน้ำอยู่ดีโอ้ยคุณผู้หญิงเอ้ยคุณเป็นคนที่ไม่รู้จักเวลาเวลาเลยนะครับอืมเฮ้ยแล้วนี่ฉันต้องมาเก็บห้องของผู้หญิงคนเมื่อกี้อีกแต่จะว่าไปนะโอ้ยก็ดีเหมือนกันแฮที่นางเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยซนเท่าไหร่ห้องก็เลยไม่ค่อยรกอะนะโอเคสบายไปอีกทีนึงเฮ้ยทุกคนจะเห็นได้เลยนะครับว่าเจ้าของโรงแรมคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่เจ้าของที่คอยสั่งการลูกน้องนะเขาเป็นเพียงพนักงานคนเดียวในโรงแรมแห่งนี้และเขาต้องทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องเหนื่อยกว่าโรงแรมอื่นๆแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้เนี่ยลูกค้ามีเพียงแค่2คนผมยังไหวเฮ้ คุณผู้หญิงครับอาหารเย็นเนี่ยมาแล้วนะครับโอ้โหคุณดูน่ากินเหมือนครั้งก่อนเลยนะเนี่ยขอบคุณที่ชมนะครับเรื่องทำอาหารเนี่ยวางใจผมได้เลยนะหยิบเลยครับไหนดูซิขอลองชิมดูหน่อยละกันนะคะอุ้ยคุณอร่อยเหมือนเดิมเลยอ่ะแน่นอนอยู่แล้วครับคุณผู้หญิงถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงไม่อิ่มเนี่ยก็สามารถจะสั่งผมได้เรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอนั่งคุยอะไรหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเชิญเลยคือผมมีเรื่องจะมาสอบถามอะครับคือคุณคิดว่าโรงแรมของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างในสไตล์คุณในสไตล์ฉันเหรอคะโรงแรมของคุณเนี่ยเป็นโรงแรมที่หรูมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยค่าบริการต่างๆเนี่ยคือถูกแล้วก็สมราคามากไม่เชิงสมราคาหรอกค่ะคือฉันรู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยคือได้กำไรมากเลยนะคะเนี่ยคุณไม่ขาดทุนมากหรอคะขายถูกนะเนี่ยผมไม่ขาดทุนหรอกครับคืออันนี้เป็นกิจการที่ผมเนี่ยบริหารจัดการมาอย่างดีอยู่แล้วผมเนี่ยเรื่องใช้จ่ายเนี่ยผมวางแผนมาอย่างดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะอ๋อเป็นอย่างนั้นหรอคะนี่คุณคะถ้าเกิดว่าเรื่องโรงแรมเนี่ยเดี๋ยวฉันจะโปรโมทให้นะคะฉันจะโปรโมทโรงแรมของคุณผ่านทาง Facebook ของฉันค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยออกจากที่พักเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะโปรโมทให้นะคะขอบคุณคุณมากเลยนะครับเนี่ยที่โปรโมทให้ผมอ่ะขอบคุณจริงๆนะครับผมไว้เลยแหละนี่คุณครับตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็น่าจะดึกแล้วนะครับเนี่ยคุณไม่ไปนอนเหรอครับปกติแล้วนะครับทางโรงแรมของเราเนี่ยจะปิดไฟเวลา1เอ้ยไม่ใช่เวลา5ทุ่มนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราคิดว่าลูกค้านั้นจะกลับจากการท่องเที่ยวหมดแล้วแล้วก็มาพักที่โรงแรมของเรานะครับอ๋อขอโทษด้วยนะคะโอ้โหสงสัยคงจะคุยเพลินไปหน่อยนะเดี๋ยวฉันคิดว่าฉันเนี่ยจะขอขึ้นไปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าฉันไม่ชอบเหมือนกันค่ะฉันก็กลัวผีเหมือนกันแหละอ้าวคุณเป็นคนกลัวผีเหรอครับเนี่ยทำไมคุณถึงไม่บอกผมล่ะผมก็ได้เปิดไฟโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะโอ้ยคุณจะเปิดไฟทำไมล่ะคะเปลืองจะตายโรงแรมคุณต้องใหญ่ตั้งโตปิดไฟดีกว่าค่ะกะว่าจะขึ้นไปแล้วนะคะขอตัวนะคะมีอะไรถ้าเกิดว่ามีอะไรให้ผมช่วยเนี่ยก็บอกผมได้นะครับค่ะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่ฉันสงสัยนะคะว่าไงครับตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนะคะคุณไม่กลับบ้านกลับช่องหรอคะอ๋อขอโทษครับคุณผู้หญิงนี่คือบ้านของผมเองอ่ะเอ้ยไม่ใช่สิมันเป็นบ้านของผมอ่ะก็คือผมอยู่ที่นี่ผมจะต้องอยู่ที่กับลูกค้าตลอดนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยผมได้ช่วยทันไงครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณเนี่ยดูเป็นเจ้าของโรงแรมที่ดูเทคแคร์เอาใจใส่มากเลยนะคะโอเคค่ะถ้างั้นเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคะไปละค่ะขอขึ้นห้องพักก่อนนะคะขอบคุณคุณมากเลยนะคะโอ้ยโอ้โหตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วอ่ะฉันว่าฉันนอนเลยดีกว่าอุ้ยบางทีนอนคนเดียวเนี่ยมันก็น่ากลัวจังเลยแฮะเวลาที่มันไม่ใช่บ้านตัวเองนี่สิมันดูน่ากลัวฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยไม่เคยนอนที่ไหนหลับเลยนอกจากบ้านของตัวเองถึงว่าแล้วว่าทำไมเขาถึงพูดกันว่าเตียงที่ไหนเนี่ยก็ไม่สบายเท่ากับเตียงในบ้านอุ้ยฉันเล่นโทรศัพท์ก่อนดีกว่าขอเช็คเฟซเช็คไลน์ก่อนแล้วกันนะโอ้โหมีแต่คนโพสแต่ที่เที่ยวเที่ยวขอโทษทีนะฉันบอกอะไรให้นะว่าฉันเนี่ยเจอที่ที่ดีที่สุดแล้วแหละราคาถูกด้วยขิงแป๊บพวกเธอคิดว่าพวกเธอเนี่ยได้ใช้เวลาพักของพวกเธอเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วเหรอไม่ต่อให้เธอเต็มที่เนี่ยเธอก็สู้ฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันเนี่ยเจอโรงแรมที่ดีแล้วก็สมราคามากๆเลยนะว้ายเสียงตัวนี้สิฉันเนี่ยรู้สึกว่ามันเนี่ยคนน้อยเหลือเกินอีกอย่างนึงที่ฉันไม่เข้าใจเลยก็คือความลึกลับแล้วก็ซับซ้อนของเจ้าของโรงแรมนี้ฉันไม่สามารถจะอ่านใจเขาได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่อะไรกันเนี่ยทำไมมันผ่านมาตั้งนานแล้วทำไมฉันรู้สึกว่าฉันไม่หลับเลยไม่ง่วงด้วย
อย่างว่าแหละเขาถึงได้พูดกันว่าเตียงที่ไหนเนี่ยก็ไม่สบายเท่ากับเตียงในบ้านถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านนะป่านนี้ฉันหลับปล่อยไปแล้วโอ้โหเตียงเขานุ่มแค่ไหนเนี่ยฉันก็หลับไม่สบายอ่ะมันไม่ใช่บ้านฉันด้วยแฮะอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อตะกี้ฉันได้ยินอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันเหมือนเสียงฝีเท้าเลยเฮ้ยกำลังมาทางห้องฉันเฮ้ยมันใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆมันดังขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยใครอ่ะใครโอ้พระเจ้าช่วยมันกำลังอยู่ในห้องฉันแน่เลยอ่ะจะเสียงดังไม่ได้ถ้าเกิดว่าฉันทำเสียงดังแล้วเหมือนกับว่าฉันรู้ตัวเขาจะมาทำร้ายฉันหรือเปล่าเนี่ยใครอ่ะกูมันเป็นใครโอ้ตาฉันเสียงกับความมืดแล้วแต่ฉันไม่สามารถจะระบุได้ว่ามันเป็นใครฉันเห็นแค่เงาดำๆที่กำลังผ่านอยู่ตรงหน้าฉันโอ้พระเจ้าช่วยมันเป็นใครกันเนี่ยว้าตายแล้วตายแล้วฉันทนไม่ได้ฉันไม่ทนไม่ได้ฉันจะอยู่สภาพนี้ไม่ได้ว่าแกเป็นใครเนี่ยเข้ามาใกล้เตียงฉันแล้วอะไรอ่ะครับคุณกี้ทำไมเนี่ยเอาคุณมาทำอะไรตรงนี้อ่ะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไงคะทำไมคุณถึงได้แอบมาย่องในห้องของฉันล่ะคือผมแค่จะบอกว่าคุณน่ะลืมบัตรเครดิตที่ตั้งไว้อยู่ตรงโต๊ะเมื่อตะกี้ซึ่งผมก็เลยเจอแล้วผมก็เลยหยิบขึ้นมาขอโทษด้วยครับที่ว่าแอบย่องอ่ะเงียบๆอ่ะบัตรเครดิตของคุณเป็นของคุณครับเอาครับเออขอบคุณนะคะแต่ว่าทีหลังเนี่ยไม่ต้องมาแอบย่องในห้องฉันก็ได้ฉันรู้สึกกลัวมากๆเลยนะคะเนี่ยอ๋อจะว่าไปตอนที่ว่าผมกำลังแอบย่องเข้ามาเนี่ยคุณก็ยังไม่หลับอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยคุณก็เลยเห็นผมเป็นเงาดำอ่ะใช่แล้วฉันน่ะตกใจคุณมากเลยนะนี่คุณก็รู้เนี่ยว่าฉันกลัวผีแล้วคุณยังจะแอบย่องเข้ามาอีกฉันเห็นเงาดำผ่านหน้าฉันก็ตกใจหมดนะสิอ๋อขอโทษครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมเนี่ยเผลอแอบย่องเข้ามาเนี่ยขออภัยจริงๆนะครับเนี่ยแต่คือผมแค่หวังดีแล้วก็ผมก็ไม่อยากไปรบกวนเวลาคุณมากเกินไปอ่ะผมก็เลยแอบย่องเข้ามาผมก็นึกว่าคุณหลับแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าลูกค้าน่าจะหลับปล่อยไปแล้วอ่ะนี่คุณคะคุณไม่เคยได้ยินคำนี้หรอคะว่าเตียงที่ไหนเนี่ยก็ไม่สบายเท่ากับเตียงในบ้านฉันก็เลยนอนไม่หลับไงคะคุณอ๋อคุณกำลังจะบอกว่าเตียงของผมเนี่ยมันไม่ดีหรอครับเปล่าเปล่าครับเปล่าคือเตียงของคุณเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าคืออย่างนี้ค่ะคือคุณก็ต้องเข้าใจสิคะว่ามันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะเราก็เลยนอนไม่ค่อยหลับอ๋อเข้าใจแล้วครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตะกี้จะว่าไปนะเขาจะเข้ามาใกล้ฉันทำไมเนี่ยคือแทนที่จะออกไปไกลๆหน่อยทำไมต้องเข้ามาใกล้ๆด้วยและฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องคือน่าจะรู้อยู่แล้วว่าไม่ควรจะแอบเข้ามาในย่องในห้องลูกค้ายังจะมาทำอะไรอย่างนี้อีกคุณครับผมขอโทษคุณอีกครั้งนะครับคุณพอจะยกโทษให้ผมได้ไหมเนี่ยผมทำผิดไป2รอบแล้วเนี่ยยกโทษได้ก็ได้ค่ะเข้าใจค่ะฉันไม่ถือสาอะไรหรอกโอเคครับผมไปก่อนนะขอโทษที่รบกวนเวลาคุณด้วยตอนนี้ก็เลยเที่ยงคืนแล้วครับฝันดีครับผมไปนะค่ะโอ้พระเจ้าช่วยมาทำอย่างนี้กับลูกค้าได้ไงเนี่ยฉันไม่พอใจที่สุดเลยการบริการอย่างนี้เนี่ยฉันไม่โอเคอย่างยิ่งเจ้าของแรมคนนี้เนี่ยเขามีจิตนาอะไรกันแน่เนี่ยถึงได้แอบเข้ามาในห้องของลูกค้าและแถมไม่พอยังโชว์สติละอะไรกันเนี่ยคุณลูกค้าผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณกลัวนะให้ตายสิเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้มาถึงเมื่อไรเนี่ยฉันจะขอรีบออกไปจากโรงแรมนี้อย่างเร็วที่สุดเลยฉันเนี่ยเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของคุณเจ้าของโรงแรมนี้ถึงเขาจะบริการฉันดีแค่ไหนทำดูเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่แต่ฉันรู้สึกว่ามันดูแปลกๆฉันขอไม่อยู่โรงแรมนี้แล้วพรุ่งนี้เจอกันค่ะคุณเจ้าของโรงแรมฉันจะไม่ขออยู่โรงแรมนี้แล้วเช้าแล้วครับคุณผู้หญิงโอ๊ยเช้าเหรอคะไม่เชิงเช้าหรอกครับตอนนี้คือมันก็ดูที่จะสายเกินไปแล้วผมก็เลยมาปลุกคุณเพราะผมกลัวว่าคุณเนี่ยจะพลาดอาหารเช้าไปนะครับผมก็เลยอยากให้คุณมากินนะครับคุณพอที่จะลงไปเฮ้ยฉันไม่อยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวคุณลูกค้าไปไหนอ่ะอ้าวคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าจะไปไหนอ่ะรอผมก่อนโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่อยู่แล้วไม่นะไม่นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยโรงแรมนี้เนี่ยฉันจะไม่อยู่ที่สุดแล้วเจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้ารีบลงไปเร็วๆสิรีบลงไปเร็วๆฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่อยู่แล้วคิดจะไปไหนครับคุณผู้หญิงผมไม่ให้คุณไปไหนหรอกคุณน่ะมีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกับผมนะครับผมไม่ให้คุณไปไหนหรอกเพราะว่าเราเนี่ยมีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกันก่อนจะรอคุณอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้หญิงทำไมลิฟต์มันช้าจังเลยเนี่ยฉันเร่งอะไรสักอย่างทำไมมันต้องช้าตลอดเลยอุ้ยโอเคถึงแล้วได้เวลาออกไปออกไปเฮ้ยคุณปล่อยฉันออกไปอยู่นี้เลยนะฉันไม่อยากอยู่โรงแรมแบบนี้แล้วอ่ะคุณเดี๋ยวสิคุณจะไปไหนอะครับคุณต้องอยู่กับผมก่อนนะ
คือใจเย็นสิครับคุณทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะฉันขอโทษนะคะคุณแต่โรงแรมของคุณเนี่ยมันแปลกจริงฉันไม่อยากอยู่โรงแรมของคุณแล้วเดี๋ยวก่อนสิครับคุณอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิผมไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรซะหน่อยอ่ะฉันรู้ทุกอย่างแล้วค่ะเจตนาของคุณก็คือคุณน่ะเป็นผู้ชายที่ต้องการที่จะมาขโมยผู้หญิงโดยเฉพาะเลยฉันจะแจ้งความแล้วก็แจ้งตำรวจด้วยเฮ้ยเดี๋ยวคุณฟังผมก่อนสิครับฟังผมก่อนไม่ฟังค่ะไม่ฟังฉันฟังอะไรทั้งนั้นไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นฟังผมก่อนเถอะครับได้โปรดเถอะไม่ฟังไม่ฟังงั้นใช่ไหมผมจะบอกว่าคือคุณน่ะโอนตังผิดครับฮะอะไรนะคุณโอนตังผิดครับที่จริงแล้วเนี่ยคุณต้องจ่ายให้ผมแค่ 1,000 บาทอะแต่ว่าคุณโอนมาให้ผมผิดอะคุณโอนมาให้ผม 10,000 เลยมันคุณเผลอกดศูนย์มากครับนี่ครับคุณโอนมาให้ผม 10,000 จริงๆอะจริงๆแล้วมันแค่ 1,000 นะครับคุณขาดทุนไป 9,000 เลยนะผมก็เลยมาแจ้งคุณเนี่ยฮะอะไรนะที่แท้แล้วเนี่ยที่เรื่องที่เขาเนี่ยขวางประตูไม่ฉันไปเนี่ยเขากลัวว่าฉันจะไม่รู้หรอว่าไอ้เรื่องแบบนี้ฉันกำลังขาดทุนไป 9,000 บาทเลยอะโอ้พระเจ้าช่วยฉันคงมองเขาผิดไปจริงๆแหละเขาเป็นผู้ชายที่ถึงจะดูน่ากลัวแต่เขาก็เทคแคร์ด้วยแล้วเอาใจใส่ทีนี้คุณเข้าใจยังครับว่าที่ผมฝังประตูเนี่ยคืออะไรเข้าใจแล้วค่ะนี่ครับตังค์เข้าพันที่คุณเนี่ยโอนไม่ผมผิดผมให้คุณครับโอ้คุณขอบคุณมากเลยนะคะเนี่ยฉันรู้สึกผิดจริงๆค่ะที่มองคุณผิดไปอ่ะฉันนึกว่าคุณจะทำอะไรสักอย่างกับฉันแล้วอ่ะผมก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะครับอันนี้คือผมผิดรอบ3มาแหละที่ผมเนี่ยทำตัวแบบดูน่ากลัวผมต้องขอโทษคุณด้วยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเจตนาดีทุกอย่างนะครับค่ะเราคงผิดกันทั้งคู่คนหนึ่งก็ตัดสินกันที่ภายนอกอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่รู้สิคะแต่ว่าฉันเนี่ยมองว่าคุณเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่หวังดีนะคะบางทีคือผมรู้สึกว่าการหวังดีของผมเนี่ยมันก็ทำให้คนอื่นเขากลัวเหมือนกันอ่ะเอาไปว่าถ้าเกิดว่ารูปลักษณ์ของผมร่างนี้เนี่ยคุณไม่ชอบก็เอาเป็นร่างนี้ไหมครับผมใส่เสื้อให้แล้วนะโอเคโอเคดีขึ้นมากเลยค่ะโอ้ยฉันนึกว่าวันหยุดของฉันเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างแล้วแต่ว่าที่จริงแล้วฉันมองคุณผิดจริงๆนะขอโทษคุณด้วยนะคะไม่เป็นไรครับผมเข้าใจโอเคครับคุณก็กำลังจะไปแล้วใช่ไหมครับเนี่ยโอเคผมก็ไม่ขัดใจอะไรละผมต้องขอบคุณคุณลูกค้ามากเลยนะครับที่มาอุดหนุนให้ผมเนี่ยลูกค้าคนที่2เลยเนาะขอบคุณคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะฉันไม่ได้กำลังจะไปฉันยังอยากอยู่กับคุณต่อค่ะไม่ค่ะฉันไม่กลับบ้านแล้วค่ะฉันอยากอยู่ที่นี่ก็ไม่นานหรอกค่ะแค่อาจจะประมาณสัก2สักอีกสัก1-2 คืนนะคะโอเคโอ้โอเคครับขอบคุณคุณมากเลยนะครับขออะไรอย่างนะคะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะอ๋อถ่ายรูปเหรอครับได้ครับผมขอทำท่าแอบแบลก่อนได้ไหมครับไม่ค่ะถ่ายกับฉันนี่แหละค่ะโทษทีครับไหนคุณช่วยบอกสิครับว่าโรงแรมของผมเนี่ยมีอะไรดีกับเขาบ้างโรงแรมแบบนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเจ้าของแรมเนี่ยเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่มากเลยนะคะเนี่ยแรมไม่ต้องห่วงนะคะคุณสามีทั้งหลายถ้าเกิดว่ากลัวว่าภรรยาของคุณเนี่ยจะจนแบบนี้กับฉันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเขาเนี่ยให้เกียรติค่ะโรงแรมแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่จุดถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะติดต่อ095 สำหรับโรงแรมแห่งนี้นะคะฉันคอนเฟิร์มเลยค่ะว่า10เต็ม10ค่ะสำหรับฉันเนี่ยคือชอบมากเลยนะคะบริการอะไรทุกอย่างเนี่ยคือดีหมดเลยค่ะมาเยอะได้เลยนะคะมาเยอะเลยฉันถูกใจมากเลยนะคะโรงแรมแห่งนี้เนี่ยแนะนำเลยค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะไปเนี่ยก็ได้พาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมบุกเฮเว่นแล้วก็มายังไงอ่ะมาทำคลิปแนวแบบละครสั้นๆของทุกคนคือจะบอกว่าบางทีเนี่ยการที่เราเนี่ยไปเทคแคร์หรือว่าดูแลใจใส่เขาไปมากเกินไปเนี่ยบางทีเขาก็มองว่าเราแบบดูแบบยังไงอ่ะแบบเหมือนกับคนแบบสักอย่างนึงอ่ะและบางทีเนี่ยอีกฝ่ายนึงนะครับก็ไม่ควรที่จะแบบมองว่าแบบยังไงอ่ะเขาดูเป็นคนที่น่ากลัวหรือว่าดูสรุปเกินไปนะบางทีเขาอาจจะแบบคือบางทีเหรอลึกๆคือเราไม่รู้หรอกนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงเพราะงั้นเนี่ยคือเราไม่ควรจะรีบด่วนสรุปเกินไปอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยได้ข้อคิดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถจะบอกกับภัยได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนทัพไทยเนี่ยก็ได้พาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกม Brookhaven ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเนี่ยทัพไทยเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์แมปแล้วก็ชื่อแมปไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยมีเพียงแค่นี้เนาะไปแล้วจ้าจะกลับมาคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะหากทุกคนต้องการที่จะเล่นเกมโรบอทกับอภัยทุกคนก็สามารถจะกด follow โปรไฟล์ของอภัยในโรบอทได้นะครับเพราะว่าเพื่อนมันเต็มแล้วเนาะเวลาที่น้องๆเห็นอภัยเนี่ยกำลังเล่นเกมอยู่น้องๆก็สามารถจะกดจอยเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้เนี่ยอภัยเนี่ยก็มี Discord แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถจะกดลิงก์เข้ามาใต้ร่างคลิปนี้เลยนะครับและเพื่อนๆก็จะเข้าสู่ Discord ของอภัยนะครับใครอยากคุยอะไรหรือว่าแนะนำแบบอะไรเนี่ยก็สามารถจะพิมพ์กันมาได้นะครับ